พิมประภาเขินหนักแฟนหนุ่มแซวแรงขอโทษไอซ์สรัญญูโดนคนเข้าใจผิดกลายเป็นคลิปที่มีคนเข้าไปแซวนางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรมากอีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปที่ไอซ์แฟนหนุ่มนอกวงการของสาวพิมพูดถึงความชอบถ่ายรูปของหวานใจล่าสุดได้เจอนางเอกสาวในงานโรบินสันซูเปอร์ยีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SALESATION ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์สาวพิมถึงประเด็นดังกล่าวล่าสุดมีแต่คนพูดถึงคลิปแฟนบ่นน่าจะเป็นคลิปที่แฟนพิมเป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งประเทศหัวเราะหลายคนเข้ามาถามว่าเป็นคลิปที่เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าบอกเขาไปว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงๆเราก็อยากที่จะมีคลิปน่ารักรักหวานหวานเหมือนคู่อื่นเขาบ้างเราก็ตั้งกล้องถ่ายน่ารักรักเล่นอันนี้กันมันก็เลยเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆนางเห็นว่าถือกล้องอยู่แล้วนางอยากแกล้งนางไม่ได้อยากจะบ่นอะไรจริงจังแต่มีกล้องถึงเวลาเอาคืนแล้วเลยเอาสักหน่อยคนก็เข้ามาเชียร์ว่าเปิดตัวได้แล้วนี่ก็ไม่ปิดแล้วนะเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดเขาเองก็สะดวกประมาณนี้เรียกว่าตอนนี้เปิดแค่เสียงก่อนใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนนอกวงการยังไม่ค่อยคุ้นชินจริงๆการที่เขาให้เราลงคลิปที่มีเสียงของเขาพิมก็เซอร์ไพรส์แล้วนะเราคบกันกี่ปีแล้วถึงตอนนี้เปิดได้แค่เสียง2ปีกว่าแล้วเขายังไม่พร้อมเปิดตัวเราไม่ได้คุยกันเป็นกิจลักษณะว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแต่เป็นการที่แบบว่าเรารู้จังหวะอยู่แล้วว่าเขาพร้อมได้ประมาณนี้เขาไม่ได้ชินกับสื่อไม่ได้ชินกับการที่มีคนมาสนใจขนาดไปเดินห้างด้วยกันเขายังขอให้พิมพ์ใส่แมสเลยหัวเราะเหมือนเขาเขินเวลาที่มีคนมองเขาขอร้องเราหรือเปล่าว่าอย่าเพิ่งเปิดหน้าเขาเลยเขาบอกว่าเขาเขินอายไม่ค่อยชินเขาไม่ได้กลัวการโดนเปิดวาร์ปแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเขาไม่ได้แต่งตัวเก่งไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรเขาไม่ได้มั่นใจตัวเองว่าเขาดูดีหรือเปล่าพิมพอที่จะเข้าใจแต่เราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันปกติเคยโดนแอบถ่ายไหมยังนะคะเราไม่เปิดแต่คนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเสียงไอซ์ใช่เขาเรียกชื่อกันปกติเราไม่ได้กลัวอะไรเราก็พูดชื่อเรียกกันปกติแฟนเราชื่อไอซ์แต่คนเข้าใจพิมคิดว่าเป็นไอซ์ที่ทำงานในวงการบันเทิงล่าสุดมีคนบอกว่าเป็นไอซ์สรัญญูขอโทษที่ไอซ์สรัญญูด้วยนะคะเป็นไอซ์นอกวงการค่ะไม่ใช่คนในวงการเขาเห็นคลิปนี้แล้วว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเห็นไหมคนเข้าข้างที่เต็มเลยหัวเราะเขาโกรธไหมเวลาที่เราถ่ายรูปเยอะเป็นความโชคดีเพราะเขารู้ว่าพิมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปและเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำและเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ากี่รูปเขาโอเคเรารู้ว่าวันไหนเขายุ่งเราก็จะไม่ไปขอให้เขาถ่ายให้จะเป็นแค่เวลาที่ไปเที่ยวเขาจะเอ่ยปากเองว่าวันนี้แต่งตัวเต็มนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไหมจะได้มีรูปสวยๆเขาโอเคแค่กี่รูปเป็นร้อยอยู่ค่ะหัวเราะจริงๆไม่ถึงค่ะเรามีอะไรจะแก้ตัวกับสิ่งที่เขาว่าเราในคลิปไหมตอนนั้นได้แต่นั่งขำอย่างเดียวแต่ว่ามีคนเข้ามาปกป้องเขาเยอะมากเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคุณพิมพ์ให้เขากินข้าวก่อนไหมขอบอกตรงนี้ว่าตอนนั้นเขากินข้าวแล้วนะคะเรียกว่าเราก็แฮปปี้กับตรงนี้แฮปปี้ค่ะคู่เราคุยกันรู้เรื่องไหนที่โอเคหรือไม่โอเคเราจะคุยกันตรงๆอยู่แล้วจะมีการปรับให้โอเคกันทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลามีมองอนาคตร่วมกันบ้างไหมเรื่องอนาคตยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นทำทุกวันให้มันดีตอนนี้พิมกับเขามีเป้าหมายเดียวกันมากๆคือตั้งใจทำงานตัวเขาเองก็ตั้งใจสร้างตัวท
ทำธุรกิจของเขาเราจะได้เห็นเขาตอนที่พิมพ์มีข่าวดีเลยหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ค่ะหัวเราะเบลล่าเผยได้ค่าแรงคูณ3ในพรหมลิขิตหลังต้องเล่นเป็น3ตัวละครเบลล่าเผยได้ค่าแรงคูณ3ในพรหมลิขิตหลังแสดงเป็น3คาแรคเตอร์ชี้ยากมากเหตุต้องทำการบ้านเป็น3เท่าปลื้มฟีดแบ็กออกมาดีวันที่26ตุลาคม2566เรตติ้งปังตั้งแต่วันแรกที่ละครพรหมลิขิตออกอากาศแถมยังแรงอย่างต่อเรื่องงานนี้ทำเอานางเอกคนสวยเบลล่าราณีแคมเปญเซอร์ไพรส์จนขนลุกโดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกหลังมาร่วมงานเปิดประตูสู่พรหมลิขิตณสุราลัยฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามพร้อมเผยได้รับค่าเหนื่อย3เท่าจากการแสดงเป็น3คาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวเรตติ้งปังขนาดนี้เตรียมตัวที่จะไปแก้บนไหมเบลไม่ได้บนเลยค่ะแค่เหมือนไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าละครพรหมลิขิตมีบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยหลักๆจะเป็นเรื่องการทำบุญมากกว่าถามว่าเซอร์ไพรส์กับตัวเลขเรตติ้งไหมเซอร์ไพรส์มากไม่คิดไม่ฝันเลยตอนที่รู้ขนลุกไปหมดเลยเพราะเราไม่คาดคิดว่าจะได้รับการตอบรับตั้งแต่ EP แรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงสัญญาด้วยที่ปูเรื่องมาคนที่เคยดูบุพเพสันนิวาสแล้วคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรหมลิขิตที่เป็นพุทธานค่อยๆซึมเข้ามาอยากให้คนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ถ้าคนสนใจก็จะได้รู้รวมถึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยได้เห็นแล้วก็เหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นไหนจะเรื่องของอาหารอีกหลายคนมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทีมงานและทางผู้จัดด้วยที่อยากให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่มีสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ในละครด้วยที่หมื่นกับอเจ้ากลับมาจิ้นอีกครั้งปรัชญีขอบคุณมากค่ะตอนแรกกลัวมากเลยว่าทุกคนจะเบื่อกันแล้วแต่ทุกคนก็ยังชอบกันอยู่เล่น3คาแรคเตอร์แยกยังไงเบลว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่คนที่ดูพุทธานอาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปแล้วเธอเป็นใครอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันค่ะส่วนตอนที่เล่นไม่มีงงหรือมึนเลยแต่ว่าส่วนตัวกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะกลัวว่าคนไม่เชื่อแต่เราก็ต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าฉันเป็นแม่ของพ่อเรืองพ่อฤทธิ์นะซึ่งก็เล่นเลยพี่โป๊ปก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายทำเดี๋ยวก็คุยทางกับทางผู้กำกับและพี่น้องอรุโนชาว่าเล่นเท่าไหร่ถึงจะพอดีอันไหนที่จะดูเกินงามความเป็นแม่เราก็จะไม่ทำต่อหน้าลูกแต่ว่าเราก็จะยังทำอยู่ต่อหน้าพี่ผินพี่แย้มจุดเด่นของพุทธานคือจะมีขี้แมงวันใต้ตาใช่ค่ะดีไซน์ตั้งแต่ในนิยายค่ะอยากจะมีอะไรให้ดูแตกต่างไปอย่างตรงนี้มันก็เหมือนเป็นจุดรองน้ำตาแบบอาจจะผิดหวังคือมันก็มีความหมายซ่อนอยู่เล่น3คาแรคเตอร์ก็ต้องได้ค่าตัว3เท่าด้วยไหมมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะหัวเราะเลยจองเลยว่าจะเล่นเองไม่ใช่ตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครมาเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่าแรงคูณ3เดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอย่างนั้นมันยากมากเราต้องทำการบ้านเป็น3เท่าเล่นละครเรื่องเดียวแต่เล่นเป็นหลายตัวมากคุ้มค่าเหนื่อยไหมเบลคิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคือฟีดแบ็กจากคนดูมากกว่าที่ให้การตอบรับที่เกินคาดมากๆ